ก็ดีขึ้นค่ะ 70% รู้สึก 70% ค่ะตอนแรกจาก 50 ขึ้นมาอีก 20% ค่ะพิมพ์ชิเต็มไปได้ไม่ต้องยืดกว่าจะถึงหายใจไว ปัสสาวะบีบตัวเร็วผิดปกติค่ะอธิบายตอนเบ่งฉี่คือมันจะเหมือนกับว่าเวลามันปัสสาวะค่ะมันจะไม่สุดแล้วมันจะปวดปัสสาวะตลอดเวลาเหมือนแบบหูรูดมันจะบีบเข้าบีบออกอะค่ะเพราะปกติเคยไปหาคุณหมอที่รามาบอกว่าคนเราครั้งหนึ่งจะวันหนึ่งจะประมาณสัก 2-3 ชั่วโมงครั้งอะค่ะพอมาเป็นมันก็เหมือนแบบประมาณชั่วโมงละครั้งค่ะแล้วมันเหมือนกับว่าปัสสาวะไม่สุดตลอดเวลาค่ะมันจะมีความรู้สึกว่าอยากปัสสาวะตลอดเวลาแปลว่าทุกเช้าเวลาเบ่งปัสสาวะทุกครั้งเบ่งปัสสาวะจะเป็นเช่นนี้ค่ะแล้วรู้สึกว่าความรู้สึกเมื่อกี้นี่ผ่านไปก็ตอนแรกครั้งแรกที่คุณลุงบำบัดคุณลุงที่หนูได้รับพลังงานนะคะก็รู้สึก 50% พอครั้งที่2ก็มีความรู้สึกว่ามันดีขึ้นนะคะประมาณ 70% แน่ใจนะแน่ใจค่ะความรู้สึกเช่นเนี้ยที่วันล่าสุดเลยนะกับที่มันผ่านมาต่างกันไหมต่างค่ะรับรู้ได้เลยจากค่ะจากที่รู้สึกว่าอยากจะปัสสาวะอาการปวดอาการอยากปัสสาวะค่ะมันจะน้อยลงที่สัมผัสได้อย่างแรกแล้วก็อาการหน่วงท้องค่ะมันจะหน่วงท้องน้อยลงก็แปลว่าพนาพ่อขนาดน่าจะพยากรณ์ได้ว่าน่าจะอาการค่อยๆดีขึ้นค่ะเช่นว่าปัสสาวะครั้งต่อไปก็จะห่างลงค่ะจากที่เราจะต้องปัสสาวะเข้าห้องน้ำเนี่ยทุก1ชั่วโมงอาจจะประมาณ2ชั่วโมงครั้งหรือว่าประมาณถึง3ชั่วโมงอะค่ะคำอธิบายตัวนี้มันที่ผ่านมานั่นเนี่ยเดินผ่านมาอธิบายแบบนี้ค่ะต่อไปนี้แต่นาทีเป็นต้นไปคิดว่าคาดว่าคาดเมื่อเราได้รับความรู้สึกที่ว่านี้น่าจะปัสสาวะครั้งต่อไปน่าจะจุดๆๆคือความถี่เนี่ยก็คือไม่ปัสสาวะบ่อยเหมือนปัจจุบันก็คือทุกครั้งจะยังไม่พอยังมีว่าสุดอีกค่ะอันนั้นก็คือยังไม่สุดเท่าไหร่แต่อาการรู้สึกว่ามามันไม่รู้สึกมันไม่รู้ใช่ค่ะวันนี้มันน่าจะสุดปัสสาวะน้อยลงด้วยน่าจะสุดด้วยค่ะก็แปลว่าน่าจะมีความสุขทุกครั้งเมื่อปัสสาวะใช่ค่ะเข้าใจนะค่ะประเมินได้แล้วอยู่ในไปกี่เปอร์เซ็นต์นะครับ 80% ค่ะ 80% เนี่ยแค่นี้เองนี่คือความเข้าใจตัวเองตรงแท้เมื่อเวลาได้สัมผัสแล้วก็ใช้ความรู้สึกเชื่อมโยงกันและกันต้องออกมาอย่างนี้ให้ได้ค่ะมันจะเป็นการรู้ล่วงหน้า
ตัวเอ้ยมันติดล็อกความคิดเดือนเดือนที่ผ่านมาเชื่อว่าตอนนี้มันมาความคิดใหม่มันจะปลดล็อกให้เมื่อปลดล็อกความคิดได้ร่างกายก็จะปลดเหมือนกันนี่คือความอัศจรรย์ระหว่างร่างกายกับความคิดหรือใจของเราจำไม่ได้ในเรื่องของใจเนาะโอเคก็มีแค่นี้ยังต้องลงจำนำด้วยหลักฐานลงจำนำเอามีหวยมือนี่ถามว่าทำไมจะต้องถึงขั้นไปพบฉันแล้วบอกให้ทราบว่าอนาคตข้างหน้านี่คือแพทย์แผนในอนาคตรู้ไหมว่าการแปรโป้งเนี่ยคนที่คือมีภาวะด้านจิตเขายังช่วยอีกชั้นหนึ่งจะช่วยอีกชั้นหนึ่งเขาช่วยได้กันแล้วกันโอเคนะนี่คือที่มาที่ไปจบข่าวเนาะโอเคอ่ะขอบคุณค่ะแค่นี้เนาะดีครับ